Story Hour นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเซเลบเรตปีที่15ของพารากอนด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้เห็นตั้งแต่ก่อสร้างเลยนะคะจำได้เลยว่าเคยเห็นที่พื้นที่ตรงนี้ที่แบบไม่มีพารากอนมาก่อนแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวปีหน้าจะมีแบบห้างสรรพสินค้าที่ดังและใหญ่ที่สุดใน1ในโลกเลยอ่ะเราก็ตื่นเต้นและจนถึงทุกวันนี้เราดีใจมากที่ได้มาร่วมเซเลบเรต15 ปีแล้วค่ะอยากให้พี่นิกพี่จิ๋วอวยพร15 ปีพารากอนนิดนึงครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของไทยนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าน่าจะมีทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยนี่แหละผูกพันกันมายาวนานนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่ทันสมัยแล้วก็เชื่อว่าจะอยู่กับพวกเราไปนานๆค่ะพูดถึงเพลงใหม่ของเรานิดนึงขึ้นเทรนด์ YouTube ด้วยมากเลยกราบเลยค่ะดีใจค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเพลงพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมนะคะก็จริงเพลงนี้เราได้นักแสดงที่แบบว่าเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนเพลงของเราด้วยนะคะคือเกรซกับน้องมุกค่ะสำหรับเพลงนี้ก็มีภาพประกอบด้วยใช่หวังไหมว่าจะมีแบบคนเอาไป cover เหมือนที่เราไม่ต้องเรียกว่าคาดหวังไหมเรียกว่าอยากเห็นเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานวันแรกค่ะก็วันนี้ก็เริ่มมีคนแบบแท็กมาแล้วเราเห็นกระแสตอบรับแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะจริงๆส่งกำลังใจดีๆไปให้พี่ๆทีมงานเพราะว่าทุกคนก็รอลุ้นเหมือนกันว่าแบบว่าเพลงนี้จะโดนไหมจะถูกใจแฟนเพลงของเราไหมค่ะพี่จิ๋วฝากเพลงใหม่นิดนึงฝากสำหรับเพลงซิงเกิล2นะคะสำหรับ BenJ Square อัลบั้มที่6แล้วนะคะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมเพลงนี้ร้องง่ายนะคะแล้วก็หวังว่าเนื้อหาจะโดนใจหลายคนด้วยค่ะพี่นิวก็ถามนิดนึงร้านที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยมันมีเรื่องโควิดเนาะได้รับผลกระทบเลยค่ะก็ตามระเบียบเลยค่ะก็มีผลกระทบบ้างค่ะจริงๆแล้วเชียงใหม่ก็คือนักท่องเที่ยวอ่ะกลายเป็นนักท่องเที่ยวทางเลือกก็คือเลือกที่จะไปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากขึ้นไม่ค่อยแออัดอยู่ในเมืองก็กระจายการท่องเที่ยวไปตามอำเภอใกล้เคียงที่แบบถ่ายรูปดอกไม้หรือไปทางธรรมชาติอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้พอมีกระแสข่าวมันก็เป็นไปตามความวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่บางท่านก็ยังรักษาเขาเรียกว่าอะไรอะระดับในการท่องเที่ยวคือรับผิดชอบในการท่องเที่ยวของตัวเองแล้วก็ผู้ประกอบการก็ช่วยกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลต้องช่วยกันทุกคนแต่ก็เข้าใจว่าบางหน่วยงานที่แบบว่าถ้าหากว่าพนักงานเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้ากลับมาจะต้องโดนพักงานอะไรเงี้ยเขาก็ต้องยกเลิกการเดินทางออกไปก็เราก็เข้าใจค่ะก็หวังว่าอยากจะให้สถานการณ์ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราทุกคนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ต้องการกำลังใจจากการท่องเที่ยวของคนไทยอยู่แล้วค่ะยังคงเป็นกลับมาอย่างนี้เรามีผลกระทบกับเรื่องการซื้องานทำไมคะมีค่ะเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเป็นงานของจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างเหมือนแบบว่าเลือกได้เขาก็เลยแบบว่าคิดว่าน่าจะพักทางเราก็ต้องทำความเข้าใจตามระเบียบค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเสร็จนิดเดียวนะคะ